นี่คลิปต่อเนื่องเลยพี่ต้อพามาหาพี่ไก่โชคชัยเลยคลิปนี้เรามาดูเกี่ยวกับนกหัวจุกกันเลยแล้วกันนะครับพี่ต้อพามาเล่นทีนี้อยู่ในโชคชัยอยู่นะครับพี่ไก่สวัสดีครับตำรวจจับไหมพี่มีใบครบเนาะโอ้โหปล่อยบินเดี๋ยวสนามสู้เข้าไม่ได้เมื่อไหร่โคราชจะเปิดสนามพี่ไม่ได้เลยตอนนี้มันนัดคนที่15แล้วเดือนหน้ามันเป็นกระดาษแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เปิดแล้วเดี๋ยวไม่ลาบุรีโดนจับเหรอฮะลาบุรีโดนจับเหรอจับเลยนะจับเปลี่ยนเลยแล้วจับหมดเลยทั้งคนทั้งนกหมายถึงว่าลาบุรีอ่ะก่อกลุ่มก็ฝ่าฝืนโควิดฝ่าฝืนโควิดอ๋อลาบุรีเปิดแล้วโดนจับโอ้โหฝังงาพี่ไก่เอามาแพงไหมครับหมื่นเดียวอันนี้ซีต่อเซียนอาร์ตนั่นแหละโอ้ของผมก็มีรุ่นนี้เลยกระเบนอยู่บ้านฝุ่นเขอะไม่เคยล่างเลยไม่ได้แข่งกี่ปีอะผม2 ปีไม่เคยใช้เลยมาหาปลาหมอสีก่อนเนี่ยดูแล้วมาดูปลาหมอสีพี่ต้อไอ้วิบเดี๋ยวซีน้ำแป๊บนึงมาเอาร้อยก่อนเบิ้ลเบิ้ลพอเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อยสวยบ้านนี้ต้องหาเทปเทียบด้วยปีกซ้อนนี่ปีกเกยเทปเทียบโอ้ยอย่างนี้ไม่ให้พี่ไม่นับไม่นับ แม่งโดนไล่ตีอ่ะไม่นับอะ่ะ โอ้โหพี่ไก่ใส่นับดอกอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้นกสองนกเสียงไม่มีแล้วเบิ้ลทั้งบ้านเบิ้ลอย่างเดียวไม่เก็บนกเสียงไว้แล้วไม่เบิ้ลไม่เลี้ยงเห็นพี่ไก่โพสเอาของขาวเข้าเหรอพี่ของขาวอะไรอย่างนี้ของขาวไม่ยอมฟังพ่อจริงไหมพี่ไก่ไอ้ตะข่ายยางมันเอาอยู่ไหมพี่อยู่ไม่เป็นไรอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่ตลอดไม่ได้อยู่นี่จับได้อันนี้ตัดงูได้พออย่าลองพ่อดูแลรอด้วยเมื่อกี้ยาโอใส่ก่อนยังไม่ติดเลยจะทำรังทำอะไรโอ้ปิดอย่างดีเลยกันสัตว์อื่นกันงูได้ไหมงูเข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยได้ได้ถ้างูเล็กถ้างูเขียวน้อยได้นะนี่มันร้องอยู่ไหนไม่มีเพิ่งทำเสร็จอ๋อเพิ่งทำเสร็จอ๋อเอาทรายลงเหรอครับทรายลงมันเป็นหลุมอยู่แล้วไงก่อนเป็นบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงเชือกฮะเชือกดีที่สุดเชือกเส้นใหญ่ขึงเลยมันจะบินเกาะเชือกมันจะดีกว่าอะไรมันดีเนี่ยดีกว่าเชือกขึงเลยนี่พี่ไก่ขึงจากยาวนึงเลยเนี่ยขึงตรงนี้เลยเนี่ยฮะพี่ไก่เนี่ยไปดูขึงมาเส้นนึงพอผมว่ามันแป่งจะดีในออกรังเนี่ยก็แต่เขาใช้เชือกกันทั้งนั้นแหละเชือกเสร็จแล้วใช้น้อยมาเนี่ยนั่นแหละใช้น้อยไอ้เบิ้ลในนายยี่ไม่ก๊อกนกไงไหนๆนั่งมาเต็มอ่ะนะนายน้องเล่นเนี่ยเอามันยังเล่นอยู่นะมันก็เผื่อมาตัวนึงก็เพียงไงเอาเพียงไม่เผื่อโอ้โหนกพี่ไก่สมบูรณ์นะตูดสีสดแก้มแดงเลยอาหารทำเองไหมพี่หรือว่าอาหารตลาดต้อนเลยอาหารตลาดด้วยโอ้โหเสียนต้อยทำอาหารขายเลยเสียนต้อเลยเขาจะสั่งให้ทำใหม่วดแล้วนี่มันมีเหลือพี่ต้อแกเลี้ยงอะไรแกทำอาหารเองอย่างเดียวเลยผ่านทางเราสมเนี่ยมีโฟวิวเนี่ยยังไม่เป็นไรหรอกซี่หลุดพี่ซี่ข้างซี่ข้างหลุดตัวที่พี่กินหัวบ่อยๆตัวไหนครับนี่ในวานทองเนี่ยตัวไหนในกรงบินเนี่ยเนี่ยที่กินหัวบ่อยๆครับวานทองเจอเข้าเดียวกันพี่ไก่เฮ้ยเข้าเดียวกันลองเดียวกันแล้วอยู่ในไงจ่อห่วงหลุดหลุดหายเลยอ้าวแล้วทำไงอ่ะพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาทำให้ใหม่อ๋อให้ฟาร์มมาทำให้ใหม่ห่วงหลุดหายตัวนึงอันนี้สายไหนครับพี่
ขาไม่ใหญ่เนี้ยเขาใหญ่นี่ยอดนะอันนี้ยังไม่รู้เพศอ่ะเนาะแต่ผมว่ามันน่าจะพูดตัวเมียตัวโดยปกติเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดตัวเมียตัวรู้ไหมเขาพูดคู่พูดคู่ก็โชคดีนะเก่งไงดอกเอาเข็มแบ่งขึ้นเก่านะฮะโอ้ถ้าใจตัวเลยก็ผลจับจับหงายแล้วก็เข็มแกว่งเอาครับผลไปตรวจนะครับผลไปตรวจเอาผลไปตรวจโอ้โหเต็มข้างบ้านไปหมดนะผลไปตรวจก็ผลไปตรวจตรวจเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับ300 500 500 1,000 500 1,000 เนี่ยมันจะไม่ถึงประมาณนกแก้วตรวจ200ใช่หัวจุกก็คงเท่าเท่ากันแหละเซียนว่าตัวไหนตัวผู้ครับอันนี้ไหนตัวผู้นะกินหิวอาหารหมาหมดป้อนอาหารหมาแล้วครับหมดแล้วโอ้ลำอาหารหมากับอาหารนกขุนทองผมเห็นเขาว่าตัวผู้คู่อ่ะอาหารหมาดีตรงมีแคลเซียมจริงไหมครับจริงจริงใช่ไหมครับแคลเซียมเยอะอ๋อปวดกระดูกไหมกินอาหารหมาลืมแล้วลูกนี้ช่วยจอดมาด้วยสักดีนะเดี๋ยวมาช่วยช่วยจอดมาด้วยสักดีใครไอ้จอดจอดวิ่งหกงานเลยวะมันก็บินไปบ้างเนาะมันอยากเห็นมันอยากเรื่องกระบองเพชรอยู่ตอนนี้เห็นมาศึกษากระบองเพชรอยู่ตัวนี้ตัวผู้แน่นอนเซียนชี้แล้วตัวนี้ตัวผู้แน่นอนดูจากอะไรครับทรงมันเนี่ยตัวนี้ตัวผู้จะวนอยู่ตัวล่างตัวเมียอ้าวอ้าวทำไมตัวเมียตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวล่างตัวเมียเลยครับโอ้ยฮะผมว่าตัวบนเนี่ยตัวผู้แน่นอนตัวนี้เนี่ย50-50ถ้าเผื่อเป็นตัวผู้คู่แต่ว่าตัวนี้ตัวผู้แน่นอนผมมั่นใจเนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวผู้คู่อ่าผมว่าตัวผู้คู่ผมเรียกมาเนี่ยแต่ว่าเนี่ยทรงมันทรงตัวผู้เนี่ยแต่ว่าไอ้นี่มันก็ลักษณะมันตัวผู้เช็คแล้วมันตัวนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียเช็คเอาเข็มแกว่งฮะเข็มแกว่งสูตรโบราณเลยนี่เข็มแกว่งเนี่ยมันไม่จริงหรอกแล้วไอ้เป่าอกนี่จริงไหมฮะเป่าอกเป่าอกมันก็ดูไม่ได้ดูไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ทั้งช่วงนกถ่ายนกอะไรมันก็ดูไม่ได้อยู่อืมแต่เข็มแกว่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันใกล้เคียงนะเข็มแกว่งไงมันว่า 100% นะใช่เห็นว่าใกล้เคียงมากเข็มแกว่ง 100% นั่นแต่ก่อนแกว่งกี่ทีอ่ะแกว่งแล้วแกว่งอีกบางตัวเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเมียนี่ตัวโค้งอย่างเงี้ยอาการพองคอพองกลางปีกร้องลิ้นไปทั้งไปก็มีตัวเมียผมเจอมาแล้วตัวนึงตัวเมียอย่างนี้เลยทั้งลิ้นทั้งร้องเป็นตัวเมียไข่เฉยเลยแล้วมันไข่ใส่ถ้วยอาหารด้วยนะแต่ผมดูเนี่ยผมว่าตัวน้อยตัวผู้ตัวนี้เนี่ยแต่ที่คาดว่าตัวใหญ่ตัวผู้ผมว่าตัวใหญ่ตัวผู้เลยเขาเนี่ยมันคือตัวผู้ร้องตัวว่าเลยทำมาเลยเนี่ยผมว่าตัวใหญ่ตัวผู้มั่นใจเลยนะผมว่าตัวใหญ่ตัวคู่เนี่ยตัวเนี้ยผม50-50แต่ผมว่ามีโอกาสตัวคู่คู่แต่ผมมั่นใจผมว่าตัวใหญ่ตัวคู่แต่คู่คู่คู่เลยแต่อันนั้นว่าตัวจะตัวใหญ่ตัวเมียคือหลักการเล่นนี่คือต้องการตัวคู่ใช่ไหมครับใช่แล้วคู่เผื่อมันแข่งได้ไงเผื่อมาฝึกอ๋อแล้วไม่คิดว่าเป็นตัวเมียเผื่อไปเพาะได้มั้งไงตัวเมียหนาอยากรับเยอะตัวเมียทำไมไม่หาพวกทำไมไม่ลงพวกอย่างอื่นแล้วลงโอวัลตินราคาถูกนะโอวัลตินทุกวันนี้เท่าไหร่5,000ได้แล้วนะโคตรถูกเลยถูกแล้วคนไม่ค่อยเล่นกันนะเดี๋ยวรอไอ้พวกนี้เดี๋ยวเอาพวกนี้ดีกว่าถ้าจะร้องดีกว่าจัดการผสมเลยจะร้องดีเอาไว้พี่ไก่เพาะข้ามเลยเอาโอวัลตินเพาะไก่ฮาเนี่ยดำที่เรานะถ้าเราดำนะว่าสายมันคนละสายกันมันของเพื่อนผมน่ะจริงน่าจะรู้จักอ๋องอ่ะอ๋องเพชรบุรีอ่ะโอ้โหเทียบเลยครับสุดตอนนี้อ๋องแม่งเพาะมีทุกสีทั้งสีเทาฟ้าสีเทาอ่อนโออ่อนโอเข้มเผือกมันมีทุกอย่างแล้วช่วยกันผัวเมีย2คนช่วยกันป้อนนกช่วยกันขายนกโอ้สุดยอดแล้วอ๋องเหมือนกับทำขึ้นเก่งยอมรับเลยเก่งไอออสออสก็ทำแล้วนี่30,000ออสออสโคราชน่ะมันชื่ออะไรออสใช่มั้ยโคราชเนี่ยวิทวัฒน์เนี่ยก็ทำแล้วนี่แต่ผมว่าเดี๋ยวมันตันเชื่อไหมต่อไปเนี่ยมันเยอะมันต้องตันเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอาถามว่า10 กว่าปีก็รู้พี่ไก่เล่นนกใหม่ๆเนี่ยอ่ะ
เคยเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่มีไม่ลงหรอกไม่มีแล้วราคาพี่อย่างงี้ราคาในแตะหลักแสนราคาอยู่บนฟ้าแต่เริ่มเจอแล้วแต่มันก็ยังเป็นหมื่นเลยแหละหลักหมื่นเนี่ยนี่ยังยืนนกดำเลยนกดำถูกเลยทุกวันไม่ต้องห่วงว่าจะเพลงไม่ดีเนาะในบ้านนี้นกเพลงแต่ละตัวตัวไหนไปเบิ้ลปล่อยทิ้งเนี่ยจริงอ่ะพี่ตัวไหนไปเบิ้ลปล่อยทิ้งจริงอ่ะปล่อยทิ้งโอ้ตัวไหนลองปิดมันจริงผมปล่อยทิ้งทุกวันนี้นกเสียงนี้เงียบไปแล้วเนาะเห็นเจ้าปืนโพสต์ว่าเสียงจะกลับมาจริงหรือหลอกนะมันก็มีโอกาสกลับมาแต่ตอนนี้ที่มันยังกลับมาไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเลยมันยังดันกันอยู่แค่ในกรุงเทพเนาะต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีเราไม่มีหรอกแต่บ้านเรามันมีแต่นนท์แต่กรุงเทพแต่ปทุมอยู่แค่นี้มันอยู่แค่ในตัวเมืองหลวงกับราชบุรีมันก็อยู่กันแค่นั้นมันไม่ได้ออกไปไหนมากไกลกว่านี้มากผมเก็บไว้4ตัวเขาฟินไงตัวมันเบิ่นแล้วนะมีตัวมันชอบเนาะเอาไม่กินขายไม่ได้ว่ะตัวไหนพี่ไก่ตอนที่เราเห็นมันเบิ้ลอยู่อะไรไอ้หนึ่งเหรอไอ้หนึ่งยังอยู่เลยทุกวันนี้ออกมันอายุเยอะหรือเปล่ามันออกแกนนะพี่วางแกนส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้อายุเยอะมันต้องอยู่ไหนโอ้ยเป็นไรอ่ะดิ้นไรอ่ะกลัวกาแฟพี่หรือเปล่าตื่นรถเดี๋ยวหมอเพลงมันตื่นเหมือนกันนะคุณกงกระเบนเพชรชลัดอันนี้พี่ไก่ใช้อยู่ใช่ไหมครับใช้อยู่ในเก็บเราผมใช้หมดแหละที่เกียร์เก็บนั่นเราไม่มีกงโชว์ใช้หมดแหละเราไม่มีกงโชว์เรามีแต่กงเก็บไอ้เรามีแต่กงใช้กงโชว์โชว์แล้วเก็บใช้หมดตอนนี้นายหาเลยมีแบ่งไหมครับแบบไหนครับแบบของผมเนี่ยแบบเนี้ยมีอยู่ใบหนึ่งเลยสีอะไรสีนี่แบบนี้เลยเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะแบ่งไหมจะแบ่งกันใครไปฮะตีมาอะไรอ่ะสมัยผมซื้อตอนนู้นตีมา 20,000 ดูนะ 20,000 10,000 นี่ว่ามันเอาอยู่ 10,000 นึงเขาเอาอยู่ใช่ไหมน่าจะเอานะอืมเดี๋ยวจะกลับไปดูสภาพยังไงผมซื้อ 10,000 ที่ตอยานอืมตอนแรกจะมาดูปลาหมอสีพี่ต้อชวนมาบ้านพี่ไก่เที่ยวหน้าพี่ผมมานกมาด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาแขวนบ้างเป็นไงเอ็งรู้ได้ว่าใครเลี้ยงให้มันรู้บ้างไอ้นี่ลำไรวะมันรู้บ้างลิกให้แม่งตกคอนไปเลยลูกกดให้มันตกคอนไปเลยมันเชื่อแค่จีหางไงไอ้เนี่ยคลิกว่ะให้มันรู้ว่าใครเลี้ยงใจน้อยน่ะมันเชื่อแค่จีหางไงดูเร็วตัวไหนไม่จีหางมันหักอ่ะฮะมันถ่ายมันถ่ายมันถ่ายคนมันงอกใหม่เลยมันร้องไม่เป็นพี่มันลิกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดอกสวยให้มันรู้บ้างว่าใครเลี้ยงบรรยากาศนกเก่าๆหายไปเยอะพอสมควรนะพี่เนาะโอ้สมัยก่อนที่ต้องนั่งสมหัวกันแล้วนี่สมหัวเลยแขนมาสมหัวกันนี่นับปงนับเป้เนี่ยมันไม่สนุกมันจะก่อนน้องคนเหลือเหลือให้เป้เลยนี่เอาลืมเลยนี่ก็เซียนนกนะเนี่ยไม่ใช่เซียนปลาหมอสีอย่างเดียวนะเนี่ย ขายนกได้แพงสุดตัวเท่าไหร่นะพี่กับสำลักกาแฟ ตอนนั้นขายไออะไรนะขายต้นไปแสนกว่าบาทไอสโตนแสนกว่าบาทสโตนถ้าคนอยู่ในวงการน่าจะรู้จักอยู่เนาะตอนนี้ยังดังอยู่มันก็ยังติดรางวัลแทบทุกสนามของที่ว่าที่เรามาเล่นพิมฟาร์มเราสั่งเขาทำเลยไหมได้เพราะว่าหมอผมหายไปอย่างไรส่วนของพี่ไก่ขึ้นทะเบียนแล้วไม่เป็นไรแต่ของผมว่ามันขึ้นทะเบียนไม่ได้แต่พี่ไก่ห่วงผมก็หายอ่ะนกมันถอดเองได้เหรอบางทีเองถอดแล้วลืมบางทีถอดระวังไว้ของผมมันนกมันไม่ได้ถอดแต่มันหายห่วงหลุดหายไปไหนไม่รู้อ้าวไม่ร้องเลยโดนลิกใส่เงียบเลยตัวใหม่มาเอ้ยแก้มือแก้มือแล้วมันดูสภาพนกไข่เลี้ยงอันนี้นกโอวันตินนะครับเนี่ยพี่ไก่ลองดีไหมอ๋อถ่ายขนคือมันถ่ายช่วงนี้เหรอโอ้ยมองไม่เห็นนะมันย้อนแสงหรือเปล่ามันจะขอบขนแล้วหรออืมถ่ายไวกว่าเขาเดี๋ยว5ดอกไป5ดอกนี่สบายใจเดี๋ยวทุกวันนี้มัน15วิแล้วนะพี่5ดอกนี่ได้กินเลย5ดอกเอาแล้วถ้าเอาให้พอได้เงินพออยู่รอดเหรอพี่พอให้ได้เงินรางวัล4ขึ้นสมัยก่อน4ดอกก็โอ้โหไอ้เรื่องของนั้น18วิดานกไม่มีนกใหม่มาบ้านนะนกเลยไม่ร้องเนาะผมไม่ได้ติดนกมาด้วยนกอยู่บ้านดังร้องกินเหล้าเลยอัน
นี่นกผมเปลี่ยนเกากองมาเนี่ยในนกหลงเก่าเลยเนี่ยแล้วก็มีเบิ้ลเนี่ยผมว่ามันต้องเบิ้ลไว้แต่มันรักเบิ้ลเลยเนี่ยเบิ้ลที่หายอ่ะเราจะไว้เปียวเบิ้ลที่นี่ดูนี่นะเบิ้ลอย่างนี้ตัวมันซื้อมาอยู่บ้านไอ้นกมันเพิ่งซื้อมาเนี่ยไอ้ที่มันถูกรถที่ว่าซื้อมาที่จอยเห็นเป็นเบิ้ลนะผมต้องคิดอ่ะไอ้ช้างในเบิ้ลกันยังเนี่ยคือมาจากประเทศอ่ะนะหัวนัดลูกค้ามาดูพอลูกค้ามาดูมาร์ก1 2 3 4 5 7 8 9 10ถึง100จ่ายเงินจ่ายอะไรกันเรียบร้อยพอถึงเวลาวันส่งปลาเปลี่ยนตัวเอาออก30ตัวเอาตัวใน100ตัวนี่แหละออกเอาตัวทําตัวที่เค้าเลือกไป70ตัวอีก30ตัวเอาสอดใส่ไปให้เค้านั่นแหละมันถึงปัญหาที่ว่าปลาราคามันโตเพราะนี่แหละคือคนไทยเราฉลาดเกินไม่ลองลิกตัวไหนเนาะเหมือนอยากออกกั้นสนิทหมดเลยมีขนาดนกบ้านเดียวกันหมดนะนี่ถ้ามีนกบ้านอื่นมานี่บ้านแตกหูอื้อเลยถ้านกบ้านอื่นเข้ามานี่หูอื้อแน ว่ามันมีสุพีมีนูที่เบิร์ดสุพีมันอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้ยอะไรเขาเรียกนะเออะไร14นะบีสิบสี่มีบีสิบสี่ขอดมไม่ได้ผสมผมว่าไม่ได้ผสมอะไรกินบีสิบสี่หึงเลยพี่ผมว่าเผลอๆนี่เทรวมกันเฉยๆเนี่ยผมว่างั้นแหละแต่ข้างก่อนดีวะผมว่างั้นแหละผมว่าเหมือนเขาเทรวมกันเฉยๆเหมือนเขาเทรวมกันเฉยๆอ่ะเพราะถ้าสมมติว่าถ้าผสมอะไรเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นอื่นแทรกอันเนี้ยมันเรื่องอาหารเนี่ยอาหารซิ่งเพราะซิ่งมันคนขายอาหารนกซิ่งมันรู้หมดแหละอันเนี้ยมันมีไอ้สุพีมสุพีมไปเอาเนี่ยผมที่ผมไปเอานกไงแล้วผมสั่งมันรีบเลยดีไม่ดีก็ส่งไม่ดีเนี่ยไอ้เม็ดยาวเนี้ยอะไรพี่เม็ดยาวมันสีเหมือนไอ้เนี้ยไอ้อะไรนะอาหารรุ่นเก่าไอ้นั้นเขาเรียกอะไรที่คนใช้ซองเบิร์ดมันไม่ซองเบิร์ดสีแดงถ้วยทองหรือเปล่าไม่ใช่ถ้วยทองมันเม็ดสีอีกสีนึงไอ้นี่โอท็อปเออหรือเปล่าโอท็อปไอ้พวกปีชาตูไอ้โอท็อปอะโอท็อปแต่อันนี้กลิ่น B14 นะไอ้ก่อนมันสมดีอันนี้กลิ่น B14 ผมอร่อยใส่แต่ของก่อนอะดีเยอะของพี่ดมไม่ได้ของพี่ต้อนี่โอ้โหดมไม่ได้ผมดมนี่ขึ้นหัวไอ้เดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวผมสั่งโรงอะไรเด้อไหนผมโรงนี่ก็สูตรนี้เผยแพร่ได้ไหมไอ้ยิ้มอย่างนี้ไม่ได้ยิ้มอย่างนี้ไม่ได้มีเหลืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาใส่ผสมนี่เดี๋ยวเอาไปเลยเราให้มันกินนี่แหละให้มันกินอีกตัวเดียวอีกตัวสองตัวที่บ้านผมให้กินอาหารของคุณทองคุณทองมีแบ่งมาดิเพราะว่ามันทำมาให้นีมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันกินเป็นแล้วคือมันถูกหนึ่งแบบนี้ทองก็มีเต็มใบผมซื้อมาสองนี่บอกอาหารเนี่ยนกกินเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแต่ว่านุ่มกันแค่นั้นขึ้นดีๆก่อนกันพี่ไก่ปล่อยบินนานไหมครับหรือทั้งวันผมก็ปล่อยทั้งวันเลยแต่ว่าบางทีอาทิตย์ละสองครั้งบางทีก็ไล่บ้างแล้วแต่แล้วแต่ลมตรงนี้มันโควิดก็เลยไม่ได้แข่งก็เลยไม่ไล่เลยปล่อยทีเดียวตากแดดด้วยนี่เดี๋ยวก็เก็บแล้วนี่เดี๋ยวมันมีร่มไงมันเข้าร่มไปแล้วอันนั้นพี่เดี๋ยวเที่ยวหน้าถือนกมาด้วยสวัสดีครับถ้าบ้านเลี้ยงไก่ไม่มีใครไอ้บ้านเลี้ยงนกมันมีใครฟิตเท่าบ้านนี่หรอนี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นว่างๆกับหมุนนกเนี่ยว่างเนี่ยอันนี้อาหารนกที่พี่ต้อเขาผสมเองนะครับเมื่อกี้ที่คุยกันอันนี้มาบ้านพี่ต้อจะแบ่งให้ไปลองใช้มันมีเหมือนกากอะไรพี่เป็นเส้นๆพี่แกงครับพี่แกงใต้กลิ่นมันแปลกๆอ่ะพี่แกงใต้พี่แกงเหลืองอ่ะกลิ่นมันเป็นสมุนไพรใช่ตักๆเลยคือเราเน้นสมุนไพรเน้นก็จะมีพวกปลาไหลเผือกมีปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกก็คือโอท็อปว่านปลาไหลเผือกอ๋อว่านใช่เป็นสมุนไพรเลยว่านปลาไหลเผือกมีผงบอระเพ็ดมันมีขายใช่ไหมพี่ใช่เป็นตัวยาหมดเลยเป็นบอระเพ็ดเป็นฟ้าทลายโจรคือพวกการหวัดลมใช่แต่พวกนี้แล้วก็มีพวกกำลังวัดทะเลิงอันนี้ไม่รู้จักก็คือเป็นพวกสมุนไพรนี่แหละช่วยบำรุงร่างกายอะไรพวกเนี้ย
แล้วก็มีโสมมีโสมที่ให้ดูที่ให้ปลากินนั่นน่ะใช่ถูกต้องตัวเดียวกันมีควาโชกใช้ได้ที่ใช้ด้วยกันแล้วก็จะมีน้ำผึ้งมีแบร์มีน้ำมันตับปลาที่ใส่สมหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาอาหารจริงๆแล้วอาหารอะไรก็ได้ไอตัวอาหารเม็ดน่ะอาหารสำเร็จรูปของยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ถูกต้องแต่สำคัญคือของเราผสมสมุนไพรเข้าไปใช่อันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมทำก็จะมีโอท็อปมีซูพีมครับมีซูพีมมีโอท็อปมีถ้วยทองมีจัมโบ้มีคือแล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่เราจะใส่กี่ปีแล้วพี่ทำเองสุดนี้ตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงนกอ่ะเริ่มเลี้ยงนก20ก็ประมาณไม่ถึง20หรอกก็ประมาณพอๆกับเลี้ยงป้าหมออ่ะตั้งแต่ผม17ประมาณ20ก็เกือบ20อ่ะสูตรนี้มาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ก่อนทำขายเยอะตอนนี้ก็มีคนสั่งอยู่เรื่อยแหละแต่ว่าผมอ๋อยังมีคนสั่งอยู่ใช่ล่าสุดนี้ก็ส่งไปอุดรอุดรใช้อยู่อุดรไปใต้ของครูหมูสั่งทีละ 6-7 กิโลแกเอาไปใส่กระปุกเล็กกิโลเท่าไหร่พี่ขายไม่นี่ขายไม่นี่จะลงขายให้นี่ไม่ต้องทำเกียรติทำแค่ใช้กันเองพอขี้เกียจทำเลยขี้เกียจไปตีตลาดใครก็อย่างแต่ก่อนคุ้มหมูแม่ขีเนี่ยแต่ก่อนแกอยู่ดอนเมืองแกก็เอาไปใช้แล้วตอนหลังแกกลับไปอยู่ใต้แกก็ซื้อยกทีละ 3-4 กิโลไปแล้วแค่ไปใส่กระปุกเล็กๆแล้วสรุปนี้ที่จะใส่ถุงนี่คือก็จะแบ่งให้โอ้โหขอบคุณครับแบ่งให้พี่ไก่ด้วยเอาไปใช้ดูเอาแล้วถ้าใช้ดีทำไงเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะทำให้จัดเองแต่ว่าถ้าคนอื่นขี้เกียจทำแล้วเหนื่อยอันนี้เดิมทีตอนนั้นทำล่าสุดที่ทำ8กิโล8หรือ10กิโลนี่แหละก็แบ่งพี่ไก่ไปกิโลหรือ2กิโลแบ่งน้าเป้ไปแล้วก็ผมเหลือแล้วก็ส่งอุดรส่งใต้บางทีทำมากมันก็เหนื่อยเพราะทำมากมันต้องรอแห้งเลยไม่เราทำแบบธรรมดาเราไม่ได้อบไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นเราทำแบบธรรมดาเลยล้วนเลยทำมือไม่มีอบอะไรสมัยก่อนทำแรกๆเคยอบเข้าไมโครเวฟเป็นไงอ่ะไม่ครับแล้วอุข้างใต้เรียบร้อยไม่มีเหลือคือดมกลิ่นได้ของเรากลิ่นไม่เหมือนใครแน่นอนใช่ๆไม่มีกลิ่นวิตามินเหมือนอาหารนอกนำเข้านะไม่มีรับรองได้นี่กลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยที่กากๆไว้นี่ก็คือเป็นเครื่องแกงเป็นสมุนไพรจะมีทั้งพริกมีทั้งกระชายกระชายดำที่ปั่นพวกพริกนี่คือพริกแห้งนะพริกแห้งพริกสดพริกแห้งใส่พริกด้วยใส่พริกช่วยในเรื่องหลอดลมแล้วก็อุณหภูมิร่างกายบางทีดมนึงตัวเองนี่ยังปวดหัวเลยปวดมากฉุนจมูกเดี๋ยวเอามาให้ดูหน่อยนึงก็ได้พวกส่วนผสมอ่ะนี่กล้วยหินนี่พี่กล้วยหินแบ่งไปดิพี่ปลูกเองเหรอมีเยอะมีอีก 3-4 เครือน่าจะตัดได้แล้วเอ้าพี่ไปปลูกตรงไหนเดี๋ยวพาเดินไปดูก็ได้หลังบ้านอ๋อปลูกไว้หลังบ้านด้านนู้นเออปลูกกล้วยหินใช้เองด้วยนี่อันนี้คือโสมเกาหลีแท้ๆเลยโสมเกาหลีใช่นี่เป็นผงกระปุกหนึ่งน่าจะแพงมั้งนี่หลายบาทพี่สาวผมไปเที่ยวซื้อมาน่าจะประมาณ2หรือ 3,000 ใช่มั้ย 2-3,000 เนี่ยใช่แล้วก็มีตัวนั้นอีกตัวนึงตัวน้ำใช่ก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรคือเห็นได้เป็นแคปซูลใช่อันนี้เป็นผงอันนี้คือปลาไหลเผือกไอ้ที่เขาไปใส่ในอาหารยี่ห้อโอท็อปตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ครับแต่คืออันนี้เขาบดละเอียดมาแล้วไงที่มันจะเป็นรากเป็นว่านเป็นเหมือนรากไม้เนี่ยอย่างอันนี้พริกไทยดำพริกไทยดำใช่อันนี้จะเป็นกำลังบัวเถลิงกำลังบัวใช่กำลังบัวเถลิงบัวเถลิงใช่แล้วก็มันจะมีอีกแต่ว่าหมดไปละผมจะมีกระชายดำมีกระชายดำมีลืมแล้วบัวเพชรบัวเพชรผงก็จะผสมสูตรนี้มาจากไหนพี่คิดเองหรือว่าเดิมทีมีครูบอกมาก่อนเดิมทีก็คือมีคือสมัยก่อนที่ผมจะเลี้ยงนกนะผมก็ทำงานอีเวนต์ของ B2S ก็เดินสายเช็คสต็อกทั่วประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ใต้เป็นนานหน่อยอยู่ใต้ประมาณ 3-4 เดือนก็มีคนเลี้ยงนกที่รู้จักกันอยู่นั่นเต็มเขาก็แต่ละฟังแต่ละคนผู้เฒ่าผู้แก่บางทีเราไปทำงานเสร็จตอนเราทำงานเสร็จแค่เที่ยงบ่ายพอช่วงเย็นเราก็ไปเดินหาร้านน้ำชาไปดูที่เขาแขวนนกบ้านใครเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเงี้ยตั้งแต่ยะลาปัตตานีนราธิวาสคือไปหมดทั่วทั้งหมดเลยก็ถามจากคนเฒ่าคนแก่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใครเขามีสูตรอะไรก็บอกแล้วก็รวมๆกับเราคิดเองบ้างอะไรบ้างพูดง่ายๆคือเอาสูตรโบราณมาประยุกต์ใช่รวมๆกันแล้วก็ลองมาใช้กับของตัวเองตั้งแต่ทำมาก็คือใช้คือไม่เคยใช้กับนกคนอื่น
ช้กับนกตัวเองมาโดยตลอดจนเพื่อนที่เลี้ยงนกด้วยกันอะไรเงี้ยเขาลองใช้เขาเห็นเราทำใช้เขาลองใช้เราได้ผลดีเขาถึงให้ทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็นกสโตนอะไรเงี้ยผมก็เลี้ยงจากลูกป้อนลูกใบก็กินอาหารพวกนี้มาตลอดของพวกพี่ไก่พวกอะไรเงี้ยคือแรกเริ่มบางทีกินอาหารผมตลอดเลยจนถ้าผมไม่ได้ทำแกถึงจะไม่ได้ใช้เว้นแต่ว่าผมทำเงี้ยรู้ว่าแกหมดแล้วแกก็จะสั่งเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ไข่ไก่ชนเขาจะเรียกไข่ไก่เชื้อไข่ไก่ชนที่มันไม่ฟักเป็นตัวเราก็เป็นส่วนผสมของอาหารนกใช่พอมันตัวไหนที่มันออกมาเราก็มาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาเราก็มาเคาะใส่อาหารนกจริงๆใช้ไข่เป็ดก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะไม่ใช้ไข่ไก่พันจะใช้แค่ไข่ไก่ชนกับไข่เป็ดว่างเข้าก่อนลองสะดุดอุ้ยพี่เลี้ยงกระต่ายปล่อยเหรอใช่กี่ตัวพี่มีอยู่ไม่เยอะหรอกมีอยู่สามสี่ตัวตอนแรกมีเยอะอยู่โดดออกหายมั่งอะไรมั่งไลออนนั่นน่ะใช่ไหมไอ้นี่มันรู้สึกว่าจะเป็นลูกผสมนะลูกผสมไงมันจะเหมือนไทยขนยาวอ่ะตลาดเรียกไลออนมั้งถ้าจำไม่ผิดก็บ้านที่ให้มาเนี่ยก็เซฟวันนั่นแหละเขามารับเซฟวันใช่เขามารับไปเต็มเลยก็มีเยอะอยู่เลยจากบ้านผมไปหน่อยเยอะเองแค่ขายถูกได้เดี๋ยวพาไปดูก็ได้แป๊บเดียวได้พี่เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาจะไปดูด้วยเพราะว่าผมไปใกล้ๆนิดเดียวช่วงเนี้ยตลาดกระต่ายอ่ะมันไม่มีของหาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้กล้วยหินทำไมต้นมันใหญ่อย่างเลยพี่โอ้ปกติใหญ่กว่านี้อีก นี่ก็ดีนั่นนะดูเครือมันดีนะไอ้ที่มาจากไหนนี่พี่อันนี้ก็มาจากใต้เลยใต้เลยเอามาเองใช่บันนังสตาบันนังสตาใช่มันใหญ่เนาะใช่โอ้ยปกติใหญ่กว่านี้อีกต้นนี่ดูต้นใหญ่กว่าถังแก๊สน่ะเนี่ย ต้นใหญ่กว่าถังแก๊สกี่รุ่นแล้วนี่พี่ได้เยอะนะมันได้ลูกตลอดอ่ะเนี่ยดูดิลูกกำลังสวยเนี่ยจะตัดได้แล้วเนี่ยมีหลายเครือโอ้เลี้ยงนกก็ปลูกกล้วยหินด้วยพี่นี่สูตรใต้ชัดๆเลยเนี่ยคนบ้าคนจังไรเนี่ยกล้วยหินหมดแหละคนอะไรไม่ใช่คนจังไรพี่กล้วยหินหมดคนอะไรทำตามสูตรโบราณทุกอย่างเลยพี่นี่เข้าเลือดเลยเนี่ยแสดงว่าเลี้ยงนี่คือศึกษาโบราณมาหมดเลยเนี่ยจะว่าไงดีล่ะเหมือนคนอันนั้นเป็นใจแอนเออใช่เยอรมันใจแอนนี่แต่มันกลายว่ะพี่ไม่ตัวมันเล็กอ่ะจริงๆมันตัวโตนี่อายุมันยังน้อยแล้วมันเจ็บมันป่วยเพิ่งหายอ๋อยังว่ามี 2-3 ตัวท้องกิ่วหมดเลยเนี่ยใช่มันป่วยขามันเจ็บตอนนั้นมันโดนมดกัดโอ้ป่วยหนักกันเลยเนี่ยก็กล้วยหินหมดเลยอันนี้หักหรือตัดนี่ตัดพอได้ลูกก็ตัดเลยใช่ตัดคือจริงๆไอ้พวกแถวๆใกล้ๆกำแพงอ่ะจะตัดออกหมดเพราะอะไรเพราะมันเคยล้มใส่ล้มไปบ้านเค้าใช่มันล้มใส่กำแพงแล้วกำแพงหักต้นมันใหญ่จริงอ่ะมันปกติสูงกว่านี้สูงถึงหลังคาบ้านแล้วนะนี่ก็ใกล้ๆได้ตัดแล้วเห็นไหมขาหลังมันเห็นไหมขาเสียข้างใช้งานขาข้างเดียวขาข้างซ้ายปล่อยเฉยนั่นแหละเลยจากนี่ไปหน่อยเดียวจากบ้านผมไปประมาณสักมีฟาร์มกระต่ายใหญ่ไหมพี่คือเขาเลี้ยงแบบนี้แหละเลี้ยงในบ้านเนี่ยแต่เยอะมีเป็นร้อยๆตัวเป็นร้อยๆตัวใช่แล้วลูกมันแบบเปิดเขาเลี้ยงแบบเล้าอ่ะนะเขาเปิดใต้เขาจะเอาสังกะสีไอเอาแผ่นกระเบื้องวางไว้เงี้ยเขาจะเข้าไปทำรังทำอะไรเงี้ยเขาเปิดมาเนี่ยโอ้โหบางทีลูกยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเยอะมีเซฟบ้านมารับเข้าไปเยอะแต่ว่าไม่รู้เจ้าไหนมารับเข้าไปแต่เขาขายไม่แพงมีเป็ดมีกระต่ายมีทำเป็ดด้วยใช่เป็ดกระต่ายอันนี้น้ำว้าบ้านเราปลูกไหมพี่หรือว่าไม่ปลูกเลยอันนี้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมใช่กล้วยหอมทองความท้องกล้วยไข่ไม่อยากขังมันไงเวลาขังแล้วมันไม่ค่อยสะอาดไม่สวยแล้วปล่อยมันมาดูน่ารักดีขังที่มันไม่สวยเพราะว่ามันนั่งทับฉี่ตัวเองขนเสียนี่ก็กล้วยหินต้นมันจะต่างกันเลยลำต้นใหญ่ปะล่ำเหรอใช่ถูกต้องกล้วยหินแล้วทนมากอยู่บ้านเราได้ดีแป๊บเดียวปลูกหน่อเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยปลูกต้นเดียวจะขึ้น3ปีนี่จริงๆมันสูงนะแต่ว่าผมปลูกแล้วผมกับหัวถ้าปกติแม่งสูงกว่านี้อีกกับหัวให้มันต่ำใช่เนี่ยดูมันแทงขึ้นมาหลายหัวกับหัวเนี่ย